ชุดแทบเป็นเหตุมาออนภา,าตั้งไม่หยุดชุดไม่อยู่ขายหอ่อหมดหมดภายในหนึ่งชั่วโมงล้านพรุ่งนี้ว่าจะใส่ดีกีนี้จะได้หมดเร็วขึ้นแม้จะเฟซตัวออกจากวงการบันเทิงมาพักใหญ่แล้วสำหรับอดีตพิธีกรชื่อดังมาออนภา,าที่ตอนนี้หันมาขายห่อหมกซึ่งเป็นสูตรเด็ดของคุณแม่ของมาเองแต่กระแสตอบรับปังแบบสุดๆเพราะขายหมดเกลี้ยงทุกวันแถมบางวันต้องโตฝั่งจองล่วงหน้า ล่าสุดวันที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566มาอมาออนภา กระแสความปังต่อเนื่องไม่หยุดโดยวันนี้มาได้มาในลุคสุดชิลใส่เสื้อกล้ามสีขาวและกางเกงขาสัน้นแม้ลุคนี้จะสบายบายแต่แฝงด้วยความเซ็กซี่เวอร์จนยอดขายหอ่อหมกถล่มทลายขายหมดภายในหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวโดยมาออนพาแล้วความรู้สึกที่กระแสความปังไม่หยุดของหอ่อหมกว่าวันนี้แต่งแค่นี้ขายหมดภายในหนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้จันที่สิบหอหมกแม่คุณมาอย่างอยู่เคเบลิชตั้งแต่สิบเอ็ดโมงว่าจะใส่บีกีนี่จะได้หมดเร็วขึ้นก็มันร้อน มากๆอ่ะสั่งจองได้ทำเอาแฟนคลับได้เห็นลุกชิลๆสุดแซบของมาออนพาเข้ามาแซวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะแม่คาชุดแซบเลยขายดีหรือเปล่าซึ่งแ่อมอกว่าแซบแล้วแต่แม่คาแซบกว่า